วัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะ T3B ก็ยังคงอยู่กันที่พัทยาค่ะและวันนี้เราพามาเที่ยวกันที่ Parody Art Museum ค่ะทำไมถึงมากันที่นี่ทราบไหมคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะแล้วก็มีสตูดิโอให้เราถ่ายรูปเล่นค่ะไม่ว่าจะมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งหรือว่าถ่ายรูปรับปริญญาคือจะบอกว่าเมื่อกี้แอบขึ้นไปดูมามีพร็อพให้เล่นเยอะมากค่ะทั้งเที่ยวกันได้ทั้งเด็กและครอบครัวนะคะและอีกอย่างนึงที่เราพามาที่นี่เพราะว่าเราพาวาซ่ามาศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะที่นี่ค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้เราตามมากันนี่แต่ว่าตอนนี้หิวน้ำหิวน้ำมากเลยพี่บูมเดี๋ยวเขามีร้านกาแฟด้วยนะคะเราแวะไปแวะซื้อเครื่องดื่มกันก่อนดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะแล้วจากทางเข้านะคะเดินตรงเข้ามาเลี้ยวซ้ายนิดนึงค่ะเราก็จะเจอกับ Parody Coffee ค่ะที่นี่เราสามารถสั่งกาแฟสั่งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในมิวเซียมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราสั่งเครื่องดื่มไว้แล้วนี่เลยค่ะอันนี้ของเด็กๆนะคะเป็น Banana Fish Milk ค่ะนี่เลยอร่อยมากหอมกล้วยมากหอมกล้วยมากนี่เลยแล้วก็อีกแก้วนึงเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ Parody Paradise ค่ะนี่ไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องค่ะนี่ค่ะพี่เต้นค่ะเจ้าของร้านกาแฟที่นี่นะคะชาบูชั่นที่เป็นเมนูของร้านที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับครับอาร์ตเฟสนะฮะฟิชมาพร้อมแล้วค่ะพร้อมลุยค่ะแล้วหลังจากที่เราได้เครื่องดื่มกันมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้องมาติดต่อซื้อตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนเลยค่ะแล้วก็ราคาสำหรับคนไทยนะคะผู้ใหญ่300เด็กส่วนสูงตั้งแต่100ถึง130เซน220บาทค่ะต่ำกว่า100เข้าฟรีค่ะแล้วเขายังมีโปรโมชั่นด้วยนะคะตอนนี้ถ้าไลค์แชร์และเช็คอินผู้ใหญ่เหลือ250เด็กเหลือ150เท่านั้นเองค่ะแล้วหลังจากที่เราเสร็จจากตรงนี้เราเข้าไปลุยข้างในกันเลยค่ะตามมาThe Four Seasons of Venus ครับนี่ภาพชื่อดังนะฮะตัวนี้เราน่าจะเคยเห็นเนาะที่เป็นภาพของ Venus ยืนบนเปลือกหอยนะครับซึ่งถ้าเป็น Venus 4ฤดูกาลนะครับสื่อให้เห็นของ4ฤดูกาลประกอบด้วยแต่ละฤดูกาลนะครับมีร้อนมีหนาวมีฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมฤดูใบไม้ผลินะครับดูซิว่า Venus ของเราจะเปลี่ยนอารมณ์เป็นแบบไหนครับนี่ได้หลายอารมณ์เลยครับชุดกะลาสีด้วยนี่ครับภาพนี้ครับใครๆก็รู้จักดีนะครับที่เราเรียกว่าภาพอาหารมื้อสุดท้ายฮะเรามาดูสิครับภาพนี้เนี่ยถูกเขียนโดยดาวินชีนะครับซึ่งลองดูครับอักษรสาวกของพระเยซูครับตึ๊ด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 เอ๊ะคนนี้ใครอะงานศิลปะที่นี่ครับจะเป็นเชิงล้อเลียนแล้วนะครับก็ยังแฝงไว้ด้วยปรัชญาต่างๆนะครับที่ร่วมสมัยเป็นการเสียดสีครับสังคมในปัจจุบันนะครับเข้ากับงานศิลปะได้อย่างลงตัวมากๆครับการดูงานศิลปะเพียงอย่างเดียวครับเป็นเรื่องยากมากเลยที่เด็กๆเนี่ยจะเข้าใจครับดังนั้นครับการที่มีภาพต่างๆที่สนุกสนานครับในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยให้เขาได้เรียนรู้ครับในเรื่องของงานศิลปะแบบดั้งเดิมครับแล้วก็งานศิลปะแบบล้อเลียนครับจะทำให้เขารู้ถึงเรื่องของ
ปรัชญาแล้วก็เรื่องของจินตนาการต่างๆเพิ่มมากขึ้นครับใครๆก็รู้จักงานศิลปะครับชื่อดังอย่างโมนาลิซาครับที่เราจะต้องบินไปดูกันถึงต่างประเทศนะฮะแต่สำหรับวันนี้ครับเราจะได้เห็นความงามของโมนาลิซาในหลายรูปแบบครับซึ่งผมเข้าใจว่าเขาน่าจะสื่อถึงความงามในแต่ละรูปแบบเนี่ยมันแตกต่างกันครับนี่โมนาลิซาแบบอวกาศครับโมนาลิซาแบบสหรัฐอเมริกาโมนาลิซายุค60ครับและนี่อันนี้เป็นโมนาลิซาน่าจะยุคปัจจุบันไหมใช่ค่ะนะครับเสริมหน้าอกไหมคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครับของศิลปะครับมันถูกเปลี่ยนแปลงความสวยงามตามค่านิยมของคนเรานะไปเรื่อยๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยครับนี่ผมบอกเลยครับคนที่ทำมิวเซียมนี้ตลกร้ายมากครับชั้น2ครับก็ยังเป็นภาพเชิงล้อเลียนครับแล้วก็จริงๆแล้วภาพของที่นี่ครับเขาอนุญาตครับให้เราสามารถจับต้องผลงานศิลปะได้ด้วยนะครับบางผลงานเนี่ยเป็นสีน้ำมันนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ห่วงครับเราสามารถจับต้องได้ครับแต่ไม่ใช่ทำลายนะบางคนอยากสัมผัสครับว่าภาพสีน้ำมันเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงครับภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพที่ผมชอบมากเลยครับภาพของแวนโกะนะครับนี่ภาพดอกทานตะวันนะที่บ้านเนี่ยมีภาพจำลองอันนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีคนช่วยรดน้ำด้วยครับแหมจะได้โตต้นใหญ่ๆใช่ไหมแอปเปิ้ลโดนกัดด้วยฮะรูปนี้เขาตั้งชื่อว่าจุงโจค่ะเมื่อสองข้ายักษ์มาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นบนตัวค่ะและต่อไปนี้ครับอาหารมื้อหลักของเรานะครับเราจะต้องเสิร์ฟกันด้วยแอปเปิ้ลครับมาซ่านี่ไงนี่คืองานศิลปะใช่ป่ะที่เขาวาดกันจริงๆนี่งานศิลปะจะเป็นแบบนี้แต่ว่าที่นี่เขาจะเอางานศิลปะมาบวกกับการล้อเลียนแล้วก็จะเปลี่ยนไปอันนี้บอสซ่าก็จะได้รู้2อย่างเลยรู้ทั้งงานศิลปะจริงๆนะว่าแต่ก่อนเนี่ยศิลปินระดับโลกอ่ะเขาเขียนงานศิลปะไว้ยังไงเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็เอามาบวกกับแนวความคิดในปัจจุบันครับนี่คือภาพประเพณีไทยครับการลอยกระทงนะซึ่งในปัจจุบันครับฝรั่งอาจจะเข้าใจผิดครับว่างานลอยกระทงคือแบบนี้มันก็มีการเสียดสีสังคมไทยอะไรต่างๆนานาครับนี่ก็จะเป็นเทศกาลสงกรานต์นะฮะนี่ฝรั่งก็จะเข้าใจผิดเนาะเพราะงานสงกรานต์บ้านเรานี่ต้องเป็นแบบนี้ครับค่ะแล้วตอนนี้เราก็เดินจนทั่วโซนที่1ไปแล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้กับภาพงานศิลปะที่มีทั้งการเสียดสีสังคมในยุคปัจจุบันโดยการใช้รูป2รูปมารวมกันนะคะและตอนนี้เราก็จะไปโซนที่2ค่ะซึ่งจะเป็นโซนเกี่ยวกับการเซลฟี่ค่ะแต่การเซลฟี่ของที่นี่นะไม่ใช่แค่ภาพ3มิติ 3D ธรรมดาเพราะที่นี่เขามีของเล่นมีพร็อพให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่แตกต่างกับที่อื่นยังไงค่ะตามมาเลยมันไม่ใช่แค่ภาพ3มิตินะอย่างนัวมันนี้นะคะเขาก็ยังมีนัวมาให้เราใส่โอ้โหเด็กๆ เห็นนี่รีบวิ่งเข้าไปกันเลยค่ะค้างต้องค้างครับเอ้าเรามีลูกสาวแล้วสวยไหมตรงนี้ถ้าจะไม่หมองวาดเหมือนมากชอบงานศิลปะเชิงตัดแปะครับหรือว่าศิลปะล้อเลียนนะครับก็น่าจะรู้จักแบร์รี่ไทดีครับแบร์รี่ไทก็จะเป็นแรงบันดาลใจครับในการสร้างมิวเซียมแห่งนี้ครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่จัดแสดงผลงานครับของแบร์รี่ไทครับเพื่อนๆน่าจะได้เคยเห็นผลงานของแบร์รี่ไทเนี่ยทางโซเชียลมาเยอะแยะมากมายครับเพราะว่ามีผลงานที่
ูก forward นะครับหรือว่าถูกแชร์ไปครับในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยครับนี่ฮะช่วงนี้ลูกเราโตเร็วเนาะใช่อะไรก็ดูได้ไปหมดเลยเนาะใช่สิตัวใหญ่ขับบ้านเลยนอกจากศิลปะที่เป็นภาพวาดแล้วครับที่พาโรดี้เนี่ยก็ยังมีศิลปะครับที่เป็นแนวสตรัคเจอร์นะครับเป็นการปั้นโครงสร้างปั้นต่างๆครับคือเรียกว่าหยิบทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นศิลปะเลยครับแม้แต่ห้างลายที่พื้นหรือว่าในสวนแบบนี้ฮะทุกอย่างเป็นงานศิลปะหมดเลยเขามีชื่อเราด้วยอ่ะนี่เห็นไหมในสวนด้านนอกครับเป็นไปด้วยสตรัคเจอร์ครับโดยเอางานศิลปะครับที่เป็นสตรัคเจอร์ฮะมาทำล้อเลียนครับก็สนุกดีนะสนุกดีค่ะแล้ววันนี้นะคะที3 B ก็พาเที่ยวชมรอบพาโรดี้แล้วค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะมาง่ายๆเลยค่ะอยู่ที่ถนนพัทยาเหนือค่ะถนนพัทยาเหนือ 2/2 นะคะอยู่ซอยตรงข้ามกับศาลากลางพัทยาค่ะหาง่ายค่ะหรือเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์จาก Google Map ไว้ให้นะคะใครหาไม่เจอกดจากลิงก์ได้เลยและที่นี่นะคะถ้าจะให้แนะนำเนี่ยเหมาะกับการที่จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ศิลปะนะคะแล้วก็เด็กๆก็จะได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปที่มีพร็อพต่างๆอีกมากมายให้เล่นด้วยค่ะวันนี้2ลิงก์ของเรานะคะก็สนุกกับการถ่ายรูปมากๆเลยและอีกอย่างนึงก็คือที่นี่เขายินดีต้อนรับสำหรับใครที่อยากจะมาถ่ายรูปรับปริญญาหรือถ่ายรูปเวดดิ้งสตูดิโอนะคะมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังค่ะเลยแล้วก็งานศิลปะอีกชิ้นหนึ่งนะคะเด็ดมากๆเลยงานชิ้นนี้เนี่ยเขาใช้เวลาทำถึง4เดือนเลยนะคะเพราะว่าวางแต่ละอันเนี่ยก็จะต้องวิ่งออกมาดูว่าอุ๊ยมันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือชิ้นส่วนรถนะคะดูออกกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันค่ะเห็นไหมคะมีกันชนหน้ามีบังโคลนมีเครื่องมีหม้อหม้ออะไรครับหม้อผักหม้อน้ำรถค่ะเป็นไงบ้างสนุกไหมวัตซ่าสนุกครับวันนี้มาได้อะไรบ้างก็ได้ดูศิลปะต่างๆอะไรพวกรูปปั้นต่างๆนะครับ